สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่16กันยายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับ3ตัวแรกก็คือแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ดีดตัวแรงนำตลาดหลังการฟื้นตัวของภาพรวมนะฮะเรายังมองเชิงบวกต่อกลุ่มจากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อครึ่งปีหลังนะที่คาดว่าจะดีต่อเนื่องจากในช่วง7เดือนแรกของปีนะครับที่โตกว่า 6.8%โดยแรงผลักดันส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาจากแรงหนุนของโครงการภาครัฐนะครับท็อปพิกของเรายังมองเป็นแบงค์ใหญ่นะครับก็คือ BBL SCB แล้วก็ KBank นะครับก็แนะนำเก็งกำไรทั้ง3ตัวนะครับโดยมองราคาพื้นฐานของ BBL เนี่ยอยู่ที่218บาทนะครับตัว SCB 160บาทแล้วก็ตัว KBank อยู่ที่ 176.60 บาท SVI นะครับก็ยังคงเป็นท็อปพิกในกลุ่มชิ้นส่วนที่ชอบที่สุดเพราะผลการดำเนินงานยังดีทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าจากคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่นะครับอีกทั้งฐานลูกค้าในอเมริกันเนี่ยมีเพียง 6% คาดว่าจะกระทบค่อนข้างต่ำหากเทียบกับหุ้นกลุ่มหุ้นในกลุ่มเดียวกันนะฮะหากเศรษฐกิจชะลอตัวโดยวันจันทร์ที่19กันยายนเนี่ยโครงการซื้อหุ้นคืนจะเริ่มขึ้นนะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรราคาเหมาะสมมองไว้ 5.30 บาทตัวบ้านปูนะครับหลังจากดิ่งลงหนักนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับที่ผ่านมาจากแถวๆ750บาทนะครับในขณะที่ราคาถ่านหินเนี่ยยังทรงตัวในระดับสูงโดยราคาเฉลี่ยในเดือนกันยาอยู่ที่123เหรียญต่อตันนะฮะสูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่121เหรียญนะครับมองโอกาสรีบาวด์เนี่ยจะมีมากเมื่อตลาดรวมพื้นตัวขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้866บาทยังมีอัพไซด์อีกมากนะครับแต่เนื่องจากภาพรวมตลาดที่ยังผันผวนเนี่ยเราก็แนะนำเก็งกำไรในตัวบ้านปูไปก่อนนะครับตัว BTS นะครับก็ปรับตัวขึ้นนะครับตอบรับจำนวนผู้โดยสารนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากเปิดใช้ออนนุชแบริ่งนะครับเมื่อ12สิงหาที่ผ่านมาทำให้ผู้โดยสารในเดือนสิงหาเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 24% year on year นะครับและในเดือนกันยาเองตัวเลขยังเติบโตสูงเพราะจะเป็นเดือนแรกที่รับรู้การเปิดออนนุชแบริ่งเต็มเดือนนะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้ที่90สตางค์นะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในกลุ่มของมีเดียนะครับงบโฆษณาในเดือนสิงหาคมนะครับยังคงเติบโตอยู่ที่ 10.01% year on year นะครับก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นมากนะครับจาก2เดือนก่อนหน้าที่โต 5.46 แล้วก็ 9.12% นะครับการเติบโตเนี่ยยังคงสะท้อนถึงความต้องการโฆษณาที่ยังมีอยู่สูงนะครับแต่จะเห็นการปรับการเติบโตเนี่ยไปอยู่ในสื่ออื่นๆมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโรงภาพยนตร์แล้วก็ศูนย์การค้าที่มีพื้นที่โฆษณามากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะพบว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยจะเป็นตัวนำตลาดนะครับในสื่อในกลุ่มของสื่อโทรทัศน์นะครับซึ่งเป็นสื่อใหญ่ที่สุดเนี่ยมองในช่วงที่เหลือนะครับกันยาถึงธันวาเนี่ยแนวโน้มการเติบโตน่าจะชะลอตัวลงนะครับเนื่องจากในปีก่อนเนี่ยสื่อโทรทัศน์นะครับมีการเติบโตในระดับที่เกือบ 12% เทียบ year on year นะครับก็ทำให้ฐานในปีที่แล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แผนการขึ้นค่าโฆษณาของช่องต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าจะขึ้นโฆษณาก็น่าจะเห็นในเดือนตุลานี้แล้วนะครับเนื่องจากส่วนแบ่งตลาดที่สูงนะครับของสื่อโทรทัศน์ที่อาจชะลอตัวลงเรามองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมด้วยนะครับสื่ออื่นๆเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรงภาพยนตร์กับศูนย์การค้าที่ยังคงเติบโตสูงนะครับโดยการเติบโตของสื่อโทรทัศน์เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนะฮะเนื่องจากอัตราค่าโฆษณาที่สูงแล้วก็การขายนาทีโฆษณาที่ค่อนข้างเต็มนะครับของแต่ละสถานีเพราะฉะนั้นการเติบโตเนี่ยจะทำได้ก็ต้องปรับขึ้นค่าโฆษณาเป็นหลักนะครับทางฝ่ายก็ยังคงแนะนำนะครับลงทุนมากกว่าปกติท็อปพิกเนี่ยเรามองไปที่เวิร์กพอยต์นะครับราคาพื้นฐานปี55มองไว้18บาทนะครับอันนี้ก็มีลุ้นนะครับเงินปันผลครึ่งปีแรกที่60สตางค์นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับกับตัวเมเจอร์นะครับราคาพื้นฐานปี54เรามองไว้19บาท30นะฮะจากภาพยนตร์ที่ทำเงินได้ดีแล้วก็งบโฆษณาในโรงภาพยนตร์ที่เติบโตสูงนะครับก็แนะนำซื้อใน2ตัวนี้นะครับก็เป็นพรีวิวในส่วนของตัว CNS นะครับในปีนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าวอลลุ่มตลาดเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะหนุนในเรื่องของตัวรายได้นะครับซึ่งหากดูในรอบปีบัญชีของเขานะครับก็คือกันยา53ถึงสิงหา54นะครับวอลลุ่มตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.41 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2.37 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นผลในเรื่องของการเมืองที่ผ่อนคลายลงนะครับในด้านฐานลูกค้านะครับตัว CNS เองเนี่ยเน้นลูกค้าทั่วไปนะครับก็ยังคงปรับตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับใกล้เคียงกับภาพรวมตลาดนะครับโดยตัว
มูลค่าการซื้อขายของเขาเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวขึ้นนะครับมาอยู่ที่736ล้านบาทต่อวันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่525ล้านบาทนะครับเราก็คาดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะทำให้ตัวรายได้ของเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น691ล้านบาทในปีนี้นะครับหรือเพิ่มขึ้น 32% ส่วนกำไรเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่167ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 43% year on year นะครับสำหรับปีหน้านะครับเราก็มองปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็คงอยู่เรื่องของการเปิดเสรีค่าคอมนะครับซึ่งจะทำให้ตัวรายได้ค่าในหน้าเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับโดยรายได้ส่วนใหญ่ของ CNS ประมาณ 70-75% เนี่ยมาจากรายได้ค่าในหน้าค้าหลักทรัพย์นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นธุรกิจลงทุนเหมือนหลักทรัพย์อื่นๆนะครับทางฝ่ายก็คาดผลการดำเนินงานในปี54นะโทษทีนะ55นะครับจะมีกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่173ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4% year on year บนคาดการณ์นะครับว่ามูลค่าการซื้อขายต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ 3.64 หมื่นล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานนะครับเรามองไว้ที่30บาทนะครับบนปี55นะครับก็แนะนำถือนะครับสำหรับตัว CNS นะครับอีกอันนึงก็เป็นข่าวนะครับของตัว Dtac นะครับในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เนี่ยเผยว่ากสทเนี่ยได้รับแจ้งจากสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับว่า Dtac เนี่ยสามารถให้บริการ 3G เชิงพาณิชย์ได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ICT อีกเพราะเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาสัมปทานข่าวต้องถือว่าเป็นข่าวบวกต่อ Dtac นะครับในวันนี้ที่จะเริ่มมีการบันทึกรายได้จากตัว 3G ได้นะฮะซึ่งได้เปิดใช้บริการตั้งแต่สิงหาที่ผ่านมาสิงหาเป็นต้นมานะครับซึ่งยังเป็นแบบNon-commercial นะครับ Dtac ก็คาดว่ารายได้ปีนี้นะครับส่วน Non-voice จะโต 30% จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 7,574 ล้านบาทนะครับโดยในครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีรายได้อยู่ที่ 4,697 ล้านหรือเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับทางฝ่ายก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตามข่าวบวกสำหรับราคาพื้นฐานเราอยู่ระหว่างการปรับขึ้นเป็นปี55นะครับก็มีในส่วนของ TVO นะคะตัวนี้ก็มองในเรื่องของราคาขายเองเนี่ยที่ต่ำก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันให้ผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยที่คาดว่าจะฟื้นตัวเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นตัวดีนะคะประเด็นในเรื่องวันนี้ที่คุยก็คือมี2เรื่องใหญ่ก็คือในเรื่องพูดในเรื่องเอาท์ลุคของตัวตลาดโลกก่อนนะคะว่าแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็ยังมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนก็คือในเรื่องของราคาเนี่ยให้ปรับขึ้นได้ก็คือในเรื่องของอากาศที่ร้อนเองนะคะก็ทำให้ยิวในการเพาะปลูกเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะคาดราคาถั่วเหลืองในครึ่งปีหลังเนี่ยคงอยู่ที่ประมาณสัก 13.5 ถึง 14.6 เหรียญต่อบูเชลนะคะก็คงว่าแต่ว่าคาดว่าราคาที่เทรดอยู่แถวๆนี้เนี่ยก็จะไม่มีเสถียรภาพนะคะมองในเรื่องปัจจัยลบที่จะเข้ามาก็คือในเรื่องของความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะทำใหในเรื่องของก็คงตลาดก็ยังมีความหวังว่าอเมริกาเองเนี่ยก็คงมีมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมานะคะเพื่อช่วยกำลังซื้อนะคะขณะที่หากมามองในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งปีแรกในส่วนของอุตสาหกรรมเองเนี่ยเติบโตได้ 11.7 นะคะโดยการนำเข้าเมล็ดก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะแต่การนำเข้ากากถั่วเหลืองเนี่ยลดลงนะคะคาดว่าปัญหาโอเวอร์ซัพพลายในครึ่งปีหลังเนี่ยเขาพูดว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะหากเทียบกับในครึ่งปีแรกนะคะสำหรับล่าสุดที่เราได้สอบถามในเรื่องของตัวครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในควอเตอร์3เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็เขาก็พูดถึงว่าคาดว่าเดิมเนี่ยเคยพูดว่าน่าจะดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองไปมองมาเนี่ยก็คงน่าจะอ่อนลงนะคะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของตัวซัพพลายถั่วที่ค่อนข้างน้อยเองเนี่ยก็ทำให้ราคาถั่วเนี่ยคือต้นทุนการซื้อเข้ามาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะขณะที่ในเรื่องของตัวกากถั่วเหลืองเองเนี่ยความต้องการเนี่ยกลับลดลงนะคะเนื่องจากในเรื่องของประเทศยุโรปเองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่นะคะก็ทำให้ตัวกากถั่วเหลืองเนี่ยก็เข้ามาในแถบเอเชียมากขึ้นนะคะรวมถึงเข้ามาในไทยนะคะทำให้ทาง TVO เองเนี่ยต้องลดราคาเพื่อแข่งขันนะคะซึ่งสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็มีทิศทางเดียวกับมีแนวโน้มเหมือนกับในควอเตอร์2ที่ผ่านมานะคะที่งบที่ออกมาไม่ค่อยดีนะคะต้องบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการดีขึ้นนะคะในเดือนกันยานะคะแต่ว่าภายใต้ต้นทุน
ถั่วที่สูงขึ้นนะคะราคาขายเนี่ยปรับได้น้อยกว่านะคะก็ทำให้ตัวผลประกอบการครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ดีอย่างที่เคยคาดไว้นะคะทางฝ่ายปรับลดในส่วนของประมาณการปี54ลง 31% จากเดิมนะคะในส่วนยอดขายเองเนี่ยคาดว่ายังเติบโตได้นะคะเนื่องจากการขายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ามาร์จิ้นโดยรวมในปีนี้เนี่ยคงไม่ดีเท่ากับปีที่แล้วนะคะปรับกำไรสุทธิเนี่ยเหลือเพียง 1,087 ล้านบาทลดลง 29% นะคะสำหรับปี55เนี่ยมองน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะคะจากปี54เนื่องจากมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทก็น่าจะค่อยๆแก้ไขได้ในที่สุดนะคะในปี55เองเนี่ยในเรื่องของยอดขายเองเนี่ยคาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้น 4% นะคะภายใต้ในเรื่องของสมมติฐานทั้งในเรื่องของปริมาณและราคาเพิ่มขึ้น 2% นะคะมองตัวการแข่งขันเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะทำให้มองว่ามาร์จิ้นในข้างหน้าเนี่ยคงไม่ได้ดีอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคะประมาณการกำไรสุทธิในปี55เนี่ยก็คือ 1,299 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% นะคะสำหรับในทางฝ่ายมองว่าข่าวที่ได้มาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นลบมากขึ้นต่อ TVO นะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดว่าTVO เนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาตั้งแต่ไตรมาส2แล้วนะคะแต่ว่าคาดว่าในไตรมาส3เนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มที่ไม่ดีอยู่นะคะก็แม้ว่าเราจะเห็นว่าการฟื้นตัวในปี55เนี่ยมีขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็มองว่าแนะนำว่าให้ขายทำกำไรไปก่อนนะคะปรับราคาเหมาะสมไปเป็นปี55นะคะราคาอยู่ที่ 22.50 นะคะอิงบน P ที่14เท่านะคะด้านหน้านะครับก็อาจจะมีรัฐบาลอาจจะอนุมัตินะครับเรื่องมาตรการบ้านหลังแรกนะครับข้อเสนอก็มีอยู่ว่านะครับบ้านหลังแรกซื้อให้ช่วยคนซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน3ล้านนะครับสามารถนำเงินผ่อนมาหักภาษีได้ไม่เกิน 300,000 ในระยะเวลา5ปีแรกคือพูดง่ายๆปีละ 60,000 นะครับคือดูแล้วถ้าคนซื้อบ้านหลังแรกก็คงเป็นคนที่มีรายได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ในข่ายที่เสียภาษีในอัตรา 20% ไม่ได้เสียอัตราแบบ 30% เหมือนคนมีรายได้มากนะครับแต่คนมีรายได้สูงก็มีโอกาสที่จะซื้อบ้านหลังแรกได้นะครับก็ประเมินอย่างนี้ครับประเมินว่าถ้าดูที่บ้าน3ล้านกับ1ล้านเนี่ยคือผลได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในกรณีบ้าน3ล้านเนี่ยเอาภาษีไปหักเนี่ยเงินผ่อนเนี่ยไปหักภาษีได้ก็เท่ากับว่าเราแทนที่จะซื้อบ้าน3ล้านเราก็เอาส่วนที่หักภาษีได้เหมือนกับเราซื้อบ้านในราคาถูกลงนะครับประมาณสัก 2-3% แต่ถ้าในเคสที่บ้าน1ล้านเนี่ยพอราคายิ่งต่ำเนี่ยมันเหมือนกับเราจะได้ผลบวกตรงนี้มากนะครับเพราะว่าคือการผ่อนเนี่ยที่จำนวนไปหักภาษีเขาแคปที่3 แสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านหลังเล็กเนี่ยมันตรงนี้จะไปหักได้เยอะกว่านะครับพูดง่ายๆว่าส่วนมากมันจะเน้นไปที่กระตุ้นแรงซื้อในตลาดล่างมากกว่านะครับส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยมาตรการปล่อยกู้ 0% 5ปีบ้านหลังแรกก็เป็นการช่วยว่าหาแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเราดูแล้วเพราะว่ามาตรการนี้ออกมาสักพักใหญ่นะครับแล้วก็ยังไม่มีการอนุมัติก็อาจจะทำให้ยอดจองเนี่ยยอดโอนใน Q3 เนี่ยคนมีเกิดอาการว่าต้องรอนะครับอยากได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับก็อาจจะทำให้มีการเลื่อนการโอนออกไปหรือการขายอาจจะต่ำลงไปใน Q3 ด้วยปัญหาตรงนี้นะครับแต่คิดว่าในลำดับต่อไปเมื่อมาตรการนี้ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นโมเมนตัมที่กลับมานะครับคือมองเป็นการเลื่อนไปนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่นับมาตรการนี้นะครับส่วนใหญ่การขายในผู้ประกอบการชั้นนำเนี่ยก็ดีอยู่แล้วในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมีของไปรอรับรู้รายได้ค่อนข้างเยอะนะครับผู้ทำตลาดล่างเนี่ยเยอะๆเนี่ยคิดว่าที่เข้าเกณฑ์นี้ก็อาจจะมีปรึกษากับ LPN นะครับส่วนคนอื่นเนี่ยทุกคนก็กระจายพอร์ตมาตลาดล่างทั้งนั้นแหละครับอย่างน้อยก็มีอยู่ในระดับ10-20% นะครับไม่ว่าจะเป็น AP สุภาลัย MK Land and House นะครับแต่ในเชิง valuation วันนี้เนี่ยเราคิดว่า AP ก็ยังน่าสนใจนะครับมองราคาพื้นฐาน 6.50 Land and House มองราคาพื้นฐาน 7.6 พฤกษามองราคาพื้นฐาน 21.4
MK นะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่3.50 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ